ส Welcome the Morning Mission Podcast. Opening New Knowledge the broad Opening Broadening Podcast to Morning Mission Your Mind วัสดีครับผมดรฮาริทและนี่คือ The Morning Mission Podcast เปิดความรู้ใหม่ขยายแนวความคิดของคุณทำอย่างไรเมื่อถูกปฏิเสธสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับสู่รายการ The Morning Mission Podcast นะครับอดแ c a s t ที่รวบรวมความรู้ต่งตางๆให้เพื่อนๆได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวัน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงการถูกปฏิเสธครับผมเชื่อว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยเคยถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการทำงานการเรียนความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยถูกปฏิเสธมาทั้งนั้นนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะใช้ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยแล้วก็ไม่เคยถูกปฏิเสธเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผมเองนะครับตั้งแต่เด็กเนี่ย เวลาที่ทำข้อสอบไม่ได้เรียนผิดพลาดไม่สามารถสอบเข้าได้ที่นั่นที่นี่ก็คือการถูกปฏิเสธ <_ d ata> หรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเข้าทีมกีฬาอย่างเงี้ยบางอย่างเราไม่เก่งเขาก็ไม่เลือกเราเราไปแข่งเราไม่ชนะมันก็ผิดพลาดหรือว่าถูกปฏิเสธกันได้นะครับ <_ d ata> เป็นเรื่องปกติแต่ในมุมมองของผมเนี่ยแล้วก็จากการอ่านหนังสือมาค่อนข้างเยอะคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่า มันไม่เกี่ยวกับหรอกว่าคุณจะถูกปฏิเสธกี่ครั้งแต่มันเกี่ยวกับว่าเมื่อคุณถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยคุณจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับไม่ใช่แค่การทํางานไม่ใช่แค่การประสบความสําเร็จทางหน้าที่ต่างๆนะครับแต่ก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยนะครับเราจะสามารถประสบความสําเร็จทางความสัมพันธ์ได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า้การถูกปฏิเสธเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ ฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงการถูกปฏิเสธแล้วก็การผลจัดการหรือเราจะทำยังไงถ้าเราถูกปฏิเสธไม่ให้มันกระทบตัวเรามากเกินไปโดยเฉพาะในระยะยาวนะครับผู้ง่าไๆก็คือทำยังไงไม่ให้ชีวิตพังเมื่อถูกปฏิเสธนะครับอ่าคราวนี้ก็เหมือนทุกครั้งนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติม,ตมจากหนังสือแล้วก็เปเปอร์ต่างๆนะครับว่าเอ๊ะเราจะจัดการยังไงกับการถูกปฏิเสธ ผมก็สรุปมาได้เป็น5ข้อหลักๆนะครับในสิ่งที่เราควรทําทุกครั้งที่เราถูกปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการเรียนการงานหรือชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ข้อแรกกันเลยแล้วกันนะครับข้อแรกเนี่ย acknowledge t h e i r emotions หรือว่า acknowledge your e m o t i o n นะครับก็คือการรับรู้อารมณ์ของเราว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราถูกปฏิเสธนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยตอนอเด็กๆผมจะเรียนไม่ค่อยเก่งนะครับ ตอนสอบก็ได้คะแนนไม่ดีมันก็จะรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธเหมือนกันนะครับหรือการที่เราอยากไปเรียนที่นั่นที่นี่สอบเข้าไปแล้วไม่สามารถจะเข้าได้นะครับก็เหมือนถูกปฏิเสธแม้แต่ในความสัมพันธ์ต่างๆนะครับโดนแฟนทิ้งจีบใครไม่ติดหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราถูกปฏิเสธใช่ไหมครับอันดับแรกก็คือเราต้อง acknowledge หรือว่าทําความเข้าใจกับความรู้สึกของเราในโมเมนต์นั้นๆนะครับว่า เรารู้สึกยังไงบ้างสิ่งที่เราไม่ควรทําก็คือเก็บและกดมันไว้นะครับหลายๆคนก็บอกลืมไปเถอะไม่ต้องคิดถึงมันแต่ผมจะบอกว่าสิ่งแรกที่คุณควรทําก็คือคิดถึงมันก่อนถามตัวเองซิว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกอะไรอยู่แล้วมันมีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้างเมื่อเราสามารถวิเคราะห์มันได้แล้วเนี่ยเข้าใจมันได้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์นะครับแล้วก็ move on หรือว่าก้าวไปข้างหน้าแทนที่พอรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็จะลืมมันไปเลยพยายามไม่พูดถึงมัน ผมคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับพอทำข้อแรกได้แล้วนะครับเราก็จะ move on to ข้อ2ข้อ2เนี่ยก็คือ view rejection as evidence that you are trying หรือแปลว่าให้มองการถูกปฏิเสธเนี่ยเป็นหลักฐานว่าเรากำลังพยายามอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราพยายามทำสิ่งใหม่สิ่งที่ยากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่ถูกปฏิเสธใช่ไหมครับ อย่างเช่นพยายามจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ระดับท็อปๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะถูกปฏิเสธมากกว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีแร็งกิ้งหรือว่าอันดับที่สูงอะไรถ้าคุณพยายามจีบสาวที่สวยมากๆหรือหนุ่มที่หล่อมากๆคุณก็จะมีโอกาสที่ถูกปฏิเสธอยู่แล้วแต่นั่นคือคุณพยายามทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธเนี่ยคุณก็จะต้องบอกตัวเองว่า ฉันถูกปฏิเสธเพราะฉันพยายามอยู่เพราะฉันพยายามทำสิ่งที่ยากกว่าทำสิ่งที่แบบไม่เหมือนเดิมนะครับเมื่อคุณคิดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าทุกๆครั้งที่คุณทำอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกปฏิเสธแล้วการถูกปฏิเสธเนี่ยมันก็จะเป็น process หรือว่าเป็นระหว่างทางที่เราจะเดินไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับตัวเราเองนะครับส่วนข้อต่อไปครับข้อ 3. treat yourself with compassion หมายความว่าให้กําลังใจตัวเองเยอะๆอย่าไปว่าตัวเองว่าฉันโง่นะฉันไม่ดีนะทําไมฉันเป็นแบบนี้เมื่อถูกปฏิเสธนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆบางคนนะครับจะมีคนรอบกายเลยให้กําลังใจค่อนข้างมากแข่งกีฬาแพ้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ถูกแฟนทิ้งให้กําลังใจเหลือเกินเลยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากําลังใจนั้นนะ่ะมันจะต้องออกมาจากตัวเรา เราจะต้องมีความมั่นใจลึกๆว่าตัวเราเองเนี่ยดีพอนะเก่งพอแล้วก็มีความสามารถพอแต่ที่ถูกปฏิเสธเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเวลาที่ยังไม่เหมาะสมหรืออะไรต่างๆที่มันยังไม่เหมาะสมก็แค่นั้นเองนะครับเราจะต้องมี ion, วความเห็นอกเห็นใจในตัวเองเนี่ยให้มากๆให้กำลังใจตัวเองมากๆเพื่อเดินก้าวต่อไปข้างหน้านะครับส่วนข้อ4ครับเป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญก็คือ refuse to let rejection Define you หรือแปลง,ง่ายๆก็คือว่าอย่าเอาความผิดพลาดนั้นๆมาตีตราตัวเองว่าฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้บ่อยครั้งนะครับถ้าเราถูกปฏิเสธจากอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนรอบกายคนที่เราไม่รู้จักด้วยซ้าไปหรือว่าคนที่เรารู้จักก็ตามเนี่ยจะบอกว่าคุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นแบบนี้คุณล้มเหลวนะคุณผิดพลาดนะเห็นไหมคุณถูกปฏิเสธแบบนั้นแบบนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า มันไม่ใช่ตัวคุณนะครับความผิดพลาดการถูกปฏิเสธนั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคุณไม่ว่าคนรอบกายคนใกล้เคียงขนาดไหนเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ของคุณพี่น้องของคุณเนี่ยจะบอกว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณก็ต้องมีความมั่นใจว่ามันไม่ใช่ตัวคุณมันเป็นเพียง process หรือว่าระหว่างทางไปถึงจุดที่คุณจะเป็นคนที่ดีกว่านะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะถ้าคุณถูกปฏิเสธทําผิดพลาดอะไรก็ตามแล้วเนี่ย แล้วคุณเชื่อว่ามันเป็นตัวคุณสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะไม่มีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ทำมันอีกทำซ้ำๆจนกว่าคุณจะสำเร็จนะครับส่วนข้อ5นะครับข้อสุดท้ายซึ่งจริงๆแล้วก็ขมวดปมจากทุกๆข้อนะครับก็คือ learn from rejection หรือเรียนรู้จากการถูกปฏิเสธนั่นเองนะครับคุณจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่า what did i learn from it what did i gain from it ฉันเรียนรู้อะไรกับมันบ้างแล้วฉันได้อะไรกับมันบ้างอย่าให้การถูกปฏิเสธหรือว่าการทําผิดพลาดในแต่ละครั้งเนี่ยมันสูญเปล่าไปเฉยๆนะครับสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการถูกปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปนะครับตราบใดที่เรามา analyze หรือว่าสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมฉันถึงถูกปฏิเสธเมื่อคุณสามารถทําแบบนั้นได้แล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถพัฒนาได้ดีขึ้นครั้งหน้าคุณก็อาจจะไม่ถูกปฏิเสธเลย ถ้าคุณเอามาวิเคราะห์ให้ชัดเจนหรืออย่างน้อยก็อาจจะถูกปฏิเสธแต่ว่าน้อยลงก็เป็นได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณถูกปฏิเสธหรือทําผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับวิเคราะห์สังเคราะห์เข้าใจว่าฉันเรียนรู้อะไรกับมันได้บ้างมันมีบทเรียนอะไรที่สําคัญบ้างจดมันลงก็ได้พยายามที่จะจํามันเพื่อที่จะวางแผนสําหรับครั้งหน้าๆน,นะครับและนั่นก็คือ5ข้อทั้งหมดนะครับข้อแรกก็คือ acknowledge your emotion รู้อารมณ์ความรู้สึกของเราเมื่อเราถูกปฏิเสธนะครับข้อ2ให้ตั้งไว้ว่าเมื่อถูกปฏิเสธเนี่ยหมายความว่าเรากําลังพยายามอยู่นะครับข้อ3 treat yourself with compassion มีกําลังใจให้ตัวเองเยอะๆบอกตัวเองว่าฉันทําดีแล้วฉันพยายามต่อไปข้อ4นะครับ refuse to let rejection define you ก็คืออย่าให้การถูกปฏิเสธนั้นๆนะครับกลายมาเป็นตัวเราเพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะครับข้อห Learn from Rejection from เรียนรู้จากการถูกปฏิเสธนะครับถามตัวเองว่าได้บทเรียนอะไรบ้างพัฒนาอย่างไรได้บ้างนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากเอพิโซดนี้ไม่มากก็น้อยนะครับใครเคยถูกปฏิเสธนะครับให้กำลังใจตัวเองหรือถ้าเรามีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องที่ถูกปฏิเสธนะครับให้กำลังใจเขาเยอะๆครับเมื่อเราถูกปฏิเสธ เราสามารถ move on หรือว่าก้าวไปข้างหน้าได้เราจะแข็งแกร่งแล้วก็เก่งขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนสำหรับเอพิโซดนี้ผมฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดในเอพิโซดหน้าฝากเพื่อนๆ subscribe ช anel ของผมในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ